ันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงโฟมล้างหน้าลดสิวนะที่กุ๊กเนี่ยใช้ต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือนิโทจินานะคะ Deep Clean Acne Foaming Cleanser นะคะนะคะก็มาพบกับกุ๊กกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะกุ๊กก็จะมาพูดถึงหนึ่งในผลิตภัณฑ์เนาะที่ช่วยในเรื่องสิวเนี่ยได้ดีมากๆเนาะกุ๊กเนี่ยก็ใช้มาต่อเนื่องแบบหลายเดือนมากๆเลยอยากจะมาคอนเฟิร์มอีกทีว่าใช้ดีจริงและแนะนำทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปเข้าในตัวผลิตภัณฑ์นะคะขอรีแคปสาเหตุของการเกิดสิวอีกนิดนึงนะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิวแล้วก็ผิวเราได้มากยิ่งขึ้นก็สำหรับ3สาเหตุหลักเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเป็นสิวเลยคือ1การที่เราเนี่ยนะคะมีฮอร์โมนไม่สมดุลหรือว่าเดิมทีเนี่ยผิวเราบางคนที่มีผิวขาดน้ำอยู่ก่อนนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยผลิตน้ำมันมากขึ้นก็เลยทำให้เหมือนแบบมันมี excessive oil หรือว่าน้ำมันที่มันแบบเป็นส่วนเกินนะคะเยอะก็เลยทำให้เราเนี่ยหน้ามันแล้วก็เป็นสิว2การผัดเซลล์ผิวที่ไม่ปกตินะคะเลยทำให้มีพวกแบบเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือ dead skin เนี่ยมาขัดขวางทางออกของพวกน้ำมันหรือสิ่งสกปรกในรูขุมขนนะคะก็เลยทำให้เป็นสิว3แบคทีเรียก่อสิวนะคะเมื่อแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันไปผสมลงกับพวกน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่อุดตันในรูขุมขนเนี่ยก็จะทำให้สิวอุดตันเนี่ยนะคะเทิร์นกลายเป็นสิวอักเสบได้ทีนี้นะคะเราก็มาพูดถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เนาะที่ช่วยในเรื่องสิวกันบ้างนะซึ่งก็บอกว่าในโลกใบนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยหลายขั้นตอนมากๆเลยนะในสกินแคร์เนาะที่จะมาช่วยเรื่องสิวได้ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการล้างหน้านั่นเองการเริ่มผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะคะที่ช่วยในการลดสิ่งอุดตันลดสิวได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆและไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าจะเลือกแบบโฟมที่มันช่วยลดสิวได้จริงนะคะแต่ว่าโฟมที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีความสมดุลเนาะก็คือควรจะบาลานซ์ในเรื่องของการลดสิวนะคะแล้วก็ปกป้องประการผิวของเราด้วยเพราะว่าเมื่อประการผิวของเราไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยกักเก็บน้ำได้น้อยลงทำให้ผิวเราเนี่ยขาดน้ำก็เลยต้องผลิตน้ำมันออกมาชดเชยมากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันขึ้นนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยเมื่อผิวเราไม่แข็งแรงเนาะก็จะทำให้พวกแบบเชื้อโรคต่างๆหรือแบคทีเรียเนี่ยค่ะเข้าสู่ผิวเราได้เนี่ยง่ายขึ้นคือเหมือนแบบเข้ามาโจมตีผิวเราอ่ะก็เลยทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นผิวแพ้ง่ายอักเสบง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายนั่นเองซึ่งอันนี้แอบบอกเขาเป็นเคล็ดลับเหมือนกันนะเพราะว่าแบบบางทีพอเราเลือกโฟมที่แบบว่ามันทำลายสมดุลผิวใช่ป่ะคะมันก็เหมือนเป็นการแบบซ้ำเติมอ่ะทำให้ผิวของเราเนี่ยแห้งอักเสบเนาะแล้วก็เป็นสิวซ้ำซากเหมือนวนลูปไปเรื่อยๆซึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงโฟมล้างหน้าลดสิวนะที่กุ๊กเนี่ยใช้ต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขานะตอบโจทย์ในเรื่องของการลดสิวได้จริงนะคะแล้วก็ไม่ทำลายประการผิวซึ่งตัวนี้นะคะก็คือนิโทจินานะคะ Deep Clean Acne Foaming Cleanser นะคะคือจริงๆโฟมตัวเนี้ยกุ๊กน่าจะเคยแบบแนะนำแล้วก็แบบโพสต์ไปหลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะว่าแบบใช้ดีจริงๆแล้วก็หมอคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาอัดคลิปเพื่อเป็นการตอกย้ำอีกทีว่าใช้จริงนะแล้วก็ชอบสำหรับน้องคนนี้นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติเนาะที่โฟมล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวเนี่ยควรจะมีเลยคือ1มีแอคทีฟนะคะที่ช่วยลดในเรื่องของสิว2นะคะมี pH ที่บาลานซ์ก็เลยปรับสมดุลผิวเราได้ดีและ3นะคะเขาใช้เซอร์ฟิกแทนนะคะหรือว่าสารลดแรงตึงผิวเนี่ยที่อ่อนโยนก็เลยไม่ทำลายประการผิวค่ะและถ้าไม่พูดถึงแอคทีฟสำหรับสิวนะคะที่ใส่เข้ามาเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือซาลิซิลิกแอซิดหรือ BHA นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะเข้ามาช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะลดการอุดตันแล้วลดสิ่งสกปรกในรูขุมขนเหมือนอารมณ์แบบเคลียร์รูขุมขนเราให้สะอาดก็เลยจะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยนะคะไม่อุดตันแล้วก็ไม่มีสิวค่ะและอีกตัวนึงนะคะที่เป็นแอคทีฟสำหรับสิวที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือตัว IPMP นะคะหรือสารสกัดจากต้นไทรนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะเขาเนี่ยสามารถลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียก่อสิวได้เนี่ยถึง 99% คือตัวนี้นะคะเขาจะมีกลไกก็คือว่าเขาเนี่ยจะไปทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียเนาะก็เลยทำให้แบคทีเรียเนี่ยไม่สามารถเกาะตัวขึ้นมาได้แล้วก็สลายหายไปนั่นเองและที่นี้นะคะอีกอย่างนึงที่เด่นมากๆเลยเนาะก็คือตัวเซอร์ฟิกแทนนะหรือว่าสารลดแรงตึงผิวที่ใช้เนี่ยสำหรับนิโทจินาหลอดนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นตัวอะมิโนแอซิดเบสซึ่งเขาเป็นเบสที่แบบอ่อนโยนมากๆเลยนะก็คือจะเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวผิวไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำความสะอาดผิวได้ดีแต่ก็ยังถนอมผิวแล้วก็ไม่ทำลายประการผิวของเราด้วยซึ่งจริงอันนี้จำเป็นมากเลยนะคะเพราะว่าคนเป็นสิวส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประการผิวเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้พวกผลิตภัณฑ์เนาะที่ช่วยปกป้องประการผิวของเราเนี่ยเขาช่วยผิวของเราเนี่ยนะคะสมดุลลดการสูญเสียน้ำจากใต้ชั้นผิวทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ขาดน้ำและความที่เป็นอะมิโนแอซิดเบสเนาะคือนอกจากจะทำให้ฟองที่ได้เนี่ยเยอะแล้วนุ่มมากเขาก็ยังมีโครงสร้างเหมือนอะมิโนแอซิดแบบเดียวกับที่อยู่ในประการผิวเลยดีกับประการผิวของเราค่ะ
ดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครชอบโฟมที่แบบมีฟองเนาะก็จะต้องรักแน่นอนผิวหลังล้างนี่นุ่มนวลมากใช้แล้วเนี่ยเขาลดความมันได้ดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกแห้งตึงจนเกินไปคือยังรู้สึกแบบสบายผิวมากๆดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วกำลังมองหาโฟมล้างหน้าดีๆสักตัวเนี่ยตัวนิโทจินานะคะ Deep Clean Acne Foaming Cleanser เนี่ยก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วก็หาซื้อง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Boost วัตสันนะคะหรือว่าทางช่องทางออนไลน์อย่าง Lazada และ Shopee นะคะก็มีเหมือนกันเดี๋ยวยังไงจะแปะพิกัดไว้ในแคปชั่นให้นะคะแล้วถ้าเกิดใครนะไปหาใช้กันมาแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย